ห้าพันปีก่อนคริสต์กาลอ,รอารยธรรมแรกอันยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกาได้ก่อตัวขึ้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำนายทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปว่ากันว่าผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาจากซาฮาราซึ่งในอดีตเป็นดินแดนที่อยู่ดมสมบูรณ์กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศจนกลายเป็นทะเลทรายทำให้ชุมชนเกษตร ต้องย้ายที่อยู่มาที่รุ่มนน้ำแห่งนี้เมืองมากมายได้ถูกสร้างขึ้นและก่อเกิดเป็นสองอาณาจักรเหนือใต้ a n c i e n t Egypt The Old Kingdom 3,200ปีก่อนคริสตกาลปฐมฟาโลเมเนสได้รวบรวมอาณาจักรทั้งสองเป็นหนึ่งแม้ภายหลังจะมีการโต้แย้งว่า ฟาโร์องค์นี้อาจไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามการรวมเป็นหนึ่งของอาณาจักรได้นำไปสู่การเริ่มต้นของราชอาณาจักรเก่าหรือ The Old Kingdom ซึ่งมีการปกครองโดยฟาโร์ที่ทรงอำนาจหลายคนมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีศิลปะและสถาปัตยกรรมหลายอย่างหนึ่งในสิ่งก่อสร้างอันเรื่องชื่อก็คือมหาสฟิงท,ที่อยู่บริเวณหมู่พีระมิดทั้งสแห่งกีซา โดยหมอบเฝ้าอยู่ใกล้กับพีระมิดคูฟูซึ่งก็คือพีระมิดฝังศพฟาโรคูฟูโดยสฟิงค์จะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกในอาระยธรรมอียิปต์สฟิงค์มีตัวเป็นสิงโตและมีหัวเป็นมนุษย์แต่ยังมีสฟิงค์ที่มีหัวเป็นแกะและเป็นนกเหยี่ยวเช่นกันสำหรับมหาสฟิงค์เชื่อว่าส่วนหัวจำลองมาจากใบหน้าของฟาโรอียิปบราณถือกันว่าสฟิงค์เป็นร่างจำลองหนึ่งของเทพเจ้า ดังนั้นการที่ฟาโรห์คูฟูให้แกะสลักใบหน้าของสฟิงค์เป็นหน้าของพระองค์จึงเป็นการแสดงว่าพระองค์เปรียบดังเทพเจ้ากล่าวกันว่าสฟิงค์ของอียิปต์มีนิสัยที่มีความเมตตาหรือ Benevolent แต่มีพระรกำลังมหาศาลทำหน้าที่คอยปกปักดวงวิญญาณมีเกร็ดเพิ่มเติมว่าอรยธรรมกรีกในภายหลังได้ดัดแปลงสฟิงค์โดยให้ใบหน้าและช่วงอกเป็นหญิงสาว มีปีกอินทรีย์เพิ่มเข้ามาสามารถพูดภาษามนุษย์ได้มีนิสัยก้าวเ้้าโดยสฟิง์จะคอยถามคำถามกับคนที่หลงมาพบมันหากตอบไม่ได้ก็จะถูกสังหารชาวอียิปต์เชื่อว่าวิญญาณหรือคานั้นเป็นอมะตะเกิดจากเทพสูงสุดเป็นผู้สร้างและเพราะวิญญาณเป็นอมะตะจึงต้องมีการสร้างพีระมิดเพื่อเก็บมัมมี่เพื่อให้วิญญาณของผู้ตาย สามารถกลับสู่ร่างได้พีระมิดในยุคแรกจะเป็นเนินหลุมศพธรรมดาเรียกว่ามาสตาบาแปลว่ามานั่งลึกลงไปใต้ดินจะมีห้องหลายห้องสำหรับเก็บมัมมี่และสิ่งของของผู้ตายถัดมาจึงมีการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่มีแบบที่เป็นขั้นบันไดจากนั้นก็มีการสร้างพีระมิดที่แต่ละด้านราบเรียบลาดเทลงไปยังฐานสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นแบบที่มักจะเห็นกัน ระยะหลังนอกจากการสร้างพีระมิดแล้วยังมีการสร้างวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้าในราชวงศ์การที่เน้นความเชื่อเรื่องเทพมากขึ้นมีการสร้างวิหารถวายเทพเจ้าส่วนมัมมี่ของฟาโรได้ถูกเก็บไว้ในภูเขาหินที่เรียกว่าหุบเขากษัตริย์หรือ The Valley of the Kings ตอนปลายของราชนจาจักรเก่าได้เกิดสงครามภายในและตามด้วยภัยแ้งในศตรวรรษที่22ก่อนคริสตกาล การล่มสลายของอาณาจักรนำมาซึ่งยุคมืดที่เต็ไมไปด้วยความอดอยากเรียกว่า The First Intermediate Period of Egypt จนกระทั่งมีการรวมประเทศอีกครั้งภายใต้ฟาโรเมนทูโฮเทปที่สอง Ancient Egypt: The Middle Kingdom ราชอาณาจักรกลางเป็นยุคสมัยที่อียิปต์มีความมั่นคง ชาวอียิปต์ได้ฟื้นฟูแผ่นดินโดยสร้างเขตแดนพัฒนาการเกษตรและหาประโยชน์จากทรัพยากรและาธาตุนำไปสู่ยุคที่มีการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่ใช้เพชรพลอยและทองคำมากมายสำหรับความเชื่อทางศาสนาหากย้อนกลับไปก่อนราชณาจักรเก่าเดิมทีท้องถิ่นแต่ละแห่งตามมีเทพเจ้าของตนการรวมประเทศอียิปต์เป็นหนึ่งในยุคแรกจึงไม่ใช่แค่การรวมดินแดนเข้าเป็นปึกแผ่นเท่านั้น แต่ยังรวมเทพเจ้าประจำท้องถิ่นต่างๆเข้าด้วยกันปรากฏขึ้นเป็นเทพแห่งพาทิศชื่อว่าลาลามีศักดิ์เป็นเทพเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเทพโอสิริที่เป็นเทพแห่งแม่น้ำนายผู้ควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลต่างๆเกิดขึ้นสมัยราชอาณาจักรกลางนี้การบูชาเทพโอสิริแพร่หลายมากขึ้น เทพโอซิริทได้กลายเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแทนเทพลาเชื่อกันว่าเทพโอซิริสเป็นเทพแห่งความตายและการเกิดใหม่เป็นเจ้าชายแห่งเทพและมนุษย์ทั้งปวงเป็นผู้ปกครองโลกและผู้ดำรงอยู่ตลอดกาลในยุคนี้อียิปต์ได้กลายเป็นมหาอำนาจโดยสามารถยึดเอาอาณาจักรนูเบียได้มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทำการค้าขายกับหลายอาณาจักร วรรณกรรมและศิลปรกรรมก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากมีการสร้างสถาปัตยกรรมอันใหญ่โตมากมายอย่างไรก็ตามการทุ่มทรัพยากรมหาศาลกับสิ่งปลูกสร้างรวมถึงปัญหาน้ำท่วมทำให้อำนาจของฟาโรเริ่มอ่อนแอลงกระทั่งอียิปต์ถูกผู้ลุกรานต่างชาติคือพวกฮิกซอสซึ่งเป็นพวกเล่ล่อนทางตะวันตกของทวีปเอเชียที่คาดว่าน่าจะเป็นปาเลสไตน์ในปัจจุบัน เข้ามาลุกลาและยึดครองนานเกือบ200ปีจนกระทั่งชาวอียิปต์ลืมความแตกแยกภายในและกลับมาผนึกกำลังกันขับไล่พวกฮิกซอสออกไปเมื่อประมาณ1,580ปีก่อนคริสต์กาลปฐมฟาโรแห่งราชวงศ์ที่18มีพระนามว่าอารโมสที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบซึ่งหลังจากปราบปรามพวกฮิกซอสลงได้ก็ทรงฟื้นฟูอำนาจของอียิปต เหนือนูเบียที่อยู่ทางตอนใต้ทรงตั้งพระปณิธานที่จะพิชิตซีเรียทางตอนเหนือมีหลักฐานไม่มากนักว่ากองทัพของพระองค์พิชิตไปได้จนถึงบริเวณใดแต่คาดว่าน่าจะใกล้กับเมืองบีบลอสโดยอ้างอิงจากหลักฐานวัตถุที่พบในสุสานของพระมเหสีของพระองค์ Enscient Egypt The New Kingdom ราชอาณาจักรใหม่ได้ขยายอิทธิพลไปจนถึงซีเรียนูเบียและตะวันออกกลางศาสนาสถานและสิ่งปลูกสร้างสําคัญหลายแห่งได้เกิดขึ้นในยุคนี้รวมถึงหุบเขาแห่งกษัตริย์มันเป็นยุคสมัยแห่งจกักรวรรดิโดยในสมัยฟาโรทัตโมสที่สผู้ที่ภายหลังถูกยกย่องว่าเป็นนโปเลียนแห่งอียิปต์มีการขยายดิดแนแดนออกไปจนถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำยูเฟติส และลงไปจนถึงบริเวณแก่งน้ำตกทางตอนใต้สุดของแม่น้ำไนาพวกฟินิเชียนคานาอันฮิตไทและแอสซีเรียนต่างต้องถวายเครื่องบรรณาการให้กับอียิปต์ในสมัยนั้นฟาโรที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยฟาโรหญิงแฮดเช็บสุดและฟาโรหนุ่มดุตันคามุนเมื่อสิ้นฟาโรผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายคือรามเซสที่11อียิปต์ก็แตกออกเป็นแว่นแควน เมื่อประมาณ1,070ปีก่อนคริสตกาลกระทั่ง719ปีก่อนคริสตกาลคูชัยหรือพวกคุชได้เข้าพิชิตอียิปต์และขึ้นเป็นฟาโรต่อมาคนเหล่านี้ก็พ่ายแพ้ต่อพวกแอสซีเรียนและล่าถอยกลับไปจากนั้นดินแดนแห่งนี้ก็ถูกยึดครองโดยเปอร์เซียอเล็กซานเดอร์มหาราชและตามด้วยโรมันในภายหลัง